จะเป็นป่าหรือไม่เป็นป่าหรือมีสภาพเป็นป่าหรือสปกคุณจะจัดได้หรือไม่ได้เนี่ยมันต้องเห็นคำว่าสำนึกก่อนว่ามันเป็นป่าหรือเปล่าในแหล่งน้ำทั้งสระเนี่ยท่านประกาศให้เป็นที่สปกให้ราษฎรไปอยู่ในสระน้ำอ่ะซึ่งเป็นแหล่งอาหารของช้างป่าเนี่ยท่านเดินไประวังเลยครับช้างป่ากับกระทิงเนี่ยยังอยู่ในป่าอยู่เลยตำแหน่งสีเหลืองเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สปกบอกว่าเป็นพื้นที่ที่จำแนกไว้ให้ถูกไหมครับใช่ครับถามอย่างนี้ดีกว่าจะได้รับมอบจะได้จำแนกครับโอเคครับจำแนกไว้เมื่อปี34นะครับรับมอบมาแล้วก็ปี27ปีตั้งแต่ปี27ปี30เป็นมติคม.ปี34เป็นกฤษฎีกาโอเคครับแล้วก็สปกก็อ้างว่าเส้นนี้คือเส้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกไหมครับถูกต้องไหมครับก็จะได้เข้าใจตรงกันไงพออ่านแผนที่จะได้เข้าใจกันทั้งหมดไอ้เส้นสีนี้นะครับก็คือเป็นกรมพัฒนาที่ดินครับผมตรงส่วนจำแนกตรงส่วนจำแนกมานะครับโอเคครับผมครับแล้วก็มันมีเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับกับเส้นนี้ครับผมนะครับแต่ผมอยากถามว่าตรงเนี้ยคือทำไมไม่เป็นที่สีเหลืองตรงนี้เป็นสภาพพื้นที่ป่าครับเป็นเขาเห็นไหมครับเป็นเขาแล้วก็กรมพัฒน์ก็จำแนกออกไปเป็นป่าไม้ถาวรมีคนทัวร์อยู่ครับผมใช่ครับแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นจะประหนวกเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ว่ากันไปต่อไปว่ากันไปครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กับหมุดตรงนี้ที่ยืนอยู่ก็คือบริเวณจุดนี้นะครับที่เรายืนอยู่แล้วที่ทางอุทยานอ้างว่ามันเป็นหลักของอุทยานซึ่งมันไม่ใช่ถูกไหมครับซึ่งไม่ใช่เขตอุทยานคือเป็นอย่างงี้แผนที่ของทางอุทยานเมื่อสักครู่นี้มีแผนที่ทางอุทยานไหมครับเอามาทาบกันหน่อยได้ไหมเนาะนี่นะมาทาบกันเดี๋ยวพี่น้องสื่อมวลชนก็จะได้เห็นชัดว่าทำไมมันถึงมีประเด็นถกเถียงกันเพราะอันนี้เป็นที่สปกนะครับเราถือไว้อันนี้เป็นที่ของอุทยานนะครับอันนี้1ต่อ 250,000 หรือว่า 50,000 50,000 นี่ 50,000 นะอันนี้มันคือ1ต่อ 4,000ก็จะประมาณนี้กับตรงนี้นะครับเรายืนยันว่าแนวเขตตรงนี้กับหลักที่เราปักเนี่ยมันอยู่แนวนี้นะครับแนวกฤษฎีกาของอุทยานครับทีเนี้ยสปกเนี่ยเป็นคณะกรรมการหนึ่งในนั้นถูกไหมครับก็เป็นทุกกรมเป็นทุกกรมปลัดกระทรวงก็จะได้ชัดเจนว่าในคณะกรรมการเนี่ยมันมีใครบ้างเวลาจัดสินหรือการชี้แนวเขตในการจัดทำแนวเขตเนี่ยวันแมปเนี่ยเราส่งไปหลายรอบเราก็ยืนยันว่าของเราแบบนี้นะครับแต่ถ้าว่าของเราไม่ได้เข้าในวันแมปแต่เอาเข้าแบบนี้ก็ต้องเรียนนะครับวันนี้ก็ต้องรื้อใหม่ถูกไหมครับถ้าเราส่งวันแมปไปเนี่ยเชฟไฟของเราปี97เราส่งมาตั้งแต่ปีก่อนที่จะมาออกเอกสารเมื่อวันที่13พฤศจิกายน66ด้วยซ้ำเราส่งไปก่อนเราก็ส่งยืนยันว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแนวนี้นะครับเราก็ยืนยันมาตลอดแล้วหลักหินที่ท่านผมเห็นเนี่ยที่ท่านเห็นทุกคนเห็นเนี่ยมันปักมาเป็น10ปีแล้วครับมันก่อนจะเหลือไม่เห็นอะไรแล้วตัวหนังสือคุดจะแทบจะละลายอยู่แล้วมันก็ปักมาหลาย10ปีแล้วเพราะฉะนั้นจะมาผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อจะมาทะเลาะหรือจะมาหาเรื่องมันต้องมีความชัดเจนแล้วต้องตอบให้เป็นรูปธรรมได้ตอบเป็นนามธรรมแล้วคุยกันเฉพาะในกลุ่มเนี่ยสปกไปวางในเขตอุทยานแห่งชาติหรือที่ป่าอนุรักษ์ของผมเนี่ยเกือบทุกป่าอนุรักษ์รวมทั้งเขตรักษาสัตว์ป่ายังไม่ไล่แปลงนี้แปลงเดียวนะครับที่อื่นก็ยังมีอีกเพราะฉะนั้นผมก็ต้องถามความชัดเจนว่าถ้าเป็นวันแมปออกวันแมปคณะกรรมการวันแมปตัดสินอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่างนี้เราให้ผมทำยังไงต้องมาลื้อกันใหม่หรือว่าตกลงแล้วป่าข้างหลังเนี่ยต้องให้สปกจัดสรรที่ดินต่อคืออยากจะพูดแล้วกันไม่ได้อยากจะถามครับคือในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการขีดเขตของสปกแล้วสปกไปออกในพื้นที่ที่เป็นป่าลักเนี่ยกับมันก็มีทั้งอุทยานแห่งชาติทับลานที่เป็นคดีอยู่แล้วก็สปกไปออกเมื่อปี6465นะครับแล้วก็คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยก็นำสปกเนี่ยไปยื่นในคดีศาลก็เห็นว่ามันมีเอกสารของสปกก่อนปี54เนี่ยเราจับกุมไปแล้วนะครับ55ไม่มีหลักฐานของสปกแต่สปกไปออกว่าปี62บ้าง63บ้าง65บ้างออกรับรองกับบุคคลต่างๆที่ถูกดำเนินคดีแต่วันนี้เจ้าที่ของออกซ้อนในแปลงคดีเหรอใช่ครับแล้วก็เจ้าที่ของวิทยาเนี่ยถูกฟ้องกลับอย่างเงี้ยครับมันเป็นธรรมกับผมว่าผมเนี่ยกับเจ้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนเนี่ยเหมือนถูกลังแกมากกว่าไม่ใช่แบบคือผมก็ต่อสู้นะคือก็ต้องพูดให้ชัดเจนว่าวันนี้เราโดนไม่ว่าจะเป็นกรมหลวงชุมพรก็ฝากท่านด้วยแล้วกันนะครับฝากทางท่านที่ปรึกษาด้วยครับว่ากรมหลวงชุมพรนะครับไซโยกนะครับทุกจังหวัดตอนนี้สปกออกเอกสารเข้าไปในเขตอุทยานทุกที่แล้วก็กำลังจะออกแบบแพทเทิร์นแบบนี้เลย
ทั่วประเทศผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้ผมมาในนามตัวแทนของผู้พิทักษ์ป่าของผู้ที่ปกป้องป่ามาด้วยชีวิตเนี่ยเราอยากให้มันมีป่าเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้มันลดมลภาวะให้มันมีน้ำใช้มันลดภัยแล้งเนี่ยเราต่อสู้กันมาอย่างเงี้ยแล้วนโยบายของรัฐบาลเนี่ยต้องการป่า 40% แล้วก็ป่าอนุรักษ์25วันนี้ป่าอนุรักษ์ของผมเนี่ยเหลือ20เศษนะครับแล้วถูกเราก็พยายามแก้ไขกฎหมายให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินวันนี้นะครับมาตรา64เนี่ยเรากำหนดแล้วทั้งพื้นที่สปก.ที่ไปซ้อนทับในเขตป่าอนุรักษ์เรานะครับถอนออกไปผมใช้มาตรา64เนี่ยเข้ามาตัวแทนได้วันนี้เราสำรวจแล้วมาตรา64ของเราเนี่ยผมยืนยันกับท่านที่ปรึกษากับเจ้ากรมนะครับมาตรา64เราเนี่ยให้กับราษฎรที่ทำกินดั้งเดิมเป็นคนเดิมคนยากคนจนจริงนะครับก็ต้องมีพิจารณาของสปก.เหมือนกันว่าที่ท่านให้เนี่ยมันตรงคนไหมแล้วเมื่อเปลี่ยนแล้วมีการซื้อขายกันได้เนี่ยมันจะพังต่อไปไหมผมฝากด้วยแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอยู่กันตรงนี้นะครับเรามาเคลียร์กันตรงนี้วันนี้เราอยากมาเดินแล้วเพื่อจบปัญหาผมเข้าใจครับเข้าใจแต่ปัญหาเนี่ยมันจะบอกว่ามีไทม์ไลน์ในช่วงเวลามีการสำรวจแล้วต่อไปวันแมปเป็นตัวตัดสินก็ยังไม่ได้เป็นถูกทางเพราะฉะนั้นคำร้องของเราที่เราไปคัดค้านไว้เนี่ยท่านต้องจิบมาวางในแผนที่ด้วยถูกไหมครับต้องจิบไปวางด้วยว่าตรงนี้เป็นป่านะครับหลังผมเนี่ยป่าทั้งหมดเลยนะครับถ้าบอกไม่ใช่ป่าผมก็กลับบ้านวันนี้ผมก็กลับบ้านเหมือนกันที่เหลือก็ปล่อยให้เขาลุกให้หมดเราก็ไม่ต้องปกป้องหรอกครับท่านเดินไประวังเลยครับช้างป่ากับกระทิงเนี่ยยังอยู่ในป่าอยู่เลยในแหล่งน้ำทั้งสระเนี่ยท่านประกาศให้เป็นที่สปก.ให้ราษฎรไปอยู่ในสระน้ำอ่ะซึ่งเป็นแหล่งอาหารของช้างป่าเนี่ยแหล่งน้ำของช้างป่าเนี่ยท่านยังประกาศให้เดินเลยแล้วผมก็ต้องเรียนถามว่าวันนี้แผนที่จบแล้วปั๊บพื้นที่ตรงนี้สปก.น่าจะจัดสรรได้อันนี้คือคำตอบสุดท้ายมันคงไม่เป็นอย่างนั้นแต่ต้องเขียนให้ชัดเจนว่ามีความเห็นของทุกท่านว่ามันมีสภาพป่าไหมมันควรจะจัดทำไหมนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นป่าหรือไม่เป็นป่าหรือมีสภาพเป็นป่าหรือสปก.ควรจะจัดได้หรือไม่ได้เนี่ยมันต้องเห็นคำว่าสำนึกก่อนว่ามันเป็นป่าหรือเปล่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหรือเปล่าเรียนท่านที่ปรึกษาแล้วก็ท่านเจ้ากรมแล้วก็ฝ่ายทางสปก.ท่านรองเลขานะครับถ้าพื้นที่ของท่านนะครับเป็นสปก.ทับอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์นะครับท่านถอยเถอะครับผมเอามาตรา64ให้ราษฎรได้นะครับแล้วผมมีทบ4มติครม30ย41สำรวจราษฎรที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตป่าอยู่แล้วและเป็นชื่อเดิมดั้งเดิมไม่ได้เปลี่ยนมือนะครับสปก.มาทับของผมเนี่ยก็คนละคนไม่ใช่เจ้าของดั้งเดิมผมเรียนเลยครับว่าปี26เนี่ยพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระดำรัสตัดมาว่าทำยังไงให้คนที่อยู่ในป่าที่มีที่ทำกินเนี่ยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเราก็ออกมาเป็นสทก.ปี41เป็นมติครม. 30/41ผ่อนปลนผ่อนผันราษฎรอยู่อาศัยในที่ป่าเนี่ยโดยไม่ผิดกฎหมายพอมาปี62เราแก้พระบัญญัติธรรมมาตรา64ให้ราษฎรเนี่ยแสดงที่อยู่อาศัยที่ทำกินอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์อย่างไม่ผิดกฎหมายเราทำมาเป็นลำดับตามพรบ.เลยครับตามพรบ.เลยนะครับเปิดเผยรวนปืนเดียวฆ่าหันศพ